รสชาติมันเหมือนฮาร์ดไข่อะค่ะต้องกวนให้นานกว่านี้แต่จะเป็นชิ้นๆไหนๆขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้